สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ดาบวิญญาณในทะเลวิญญาณของเจียงอี้ปะทะกันอยู่ในนั้นอย่างรุนแรงและเงาดำก็รวดเร็วมากแต่พลังของมันไม่ได้มากมายและถูกดาบวิญญาณของเจียงอี้บดขยี้ไปอย่างง่ายดายในที่สุดเจียงอี้จึงเข้าใจว่าเงาดำนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นประเภทการโจมตีดวงจิตใครกันที่แอบซุ่มโจมตีข้าดวงตาของเจงอี้เย็นชาทันทีขณะที่เขาสอดส่องรอบๆด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และสังเกตเห็นบางสิ่งที่ใต้ดินทางซ้ายห่างไปไม่กี่กิโลมีเงาดำที่กำลังหายวับไปมีคนอยู่เยี่ยมเจียงอี้รู้สึกเรื่องปิติเป็นอย่างยิ่งที่เขาพบใครบางคนในสถานที่แห่งนี้นี่ถือเป็นข่าวดีมากและคนคนนี้คงจะเป็นพลเมืองของเขตแดนหิมะอมหิตบุคคลผู้นี้เป็นเผ่าพันธุ์พิเศษและมีกรงเล็บที่แหลมคมจึงทำให้เดินทางใต้ดินได้อย่างรวดเร็วเขาไม่ได้มาจากตระกูลหมู่อย่างแน่นอนเพราะตระกูลหมู่คงไม่ส่งคนมาสังหารเขาเพียงคนเดียวไล่ตามเจียงอี้โบกลมดาราด้วยมือข้างเดียวและอัดแน่นใบมีดลมดาราเพื่อขุดไปใต้ดินใบมีดลมดารานั้นคมเกินไปและแม้แต่พื้นดินที่เหมือนเหล็กก็ยังถูกขุดออกไปเงียบๆร่างของเจียงอี้พุ่งไปยังใต้ดินพร้อมกับใบมีดลมดาราในขณะเดียวกันดาบวิญญาณสีทองเข้มทั้ง3เล่มก็พุ่งออกมาจากหว่างคิ้วของเขาเนื่องจากศัตรูใช้การโจมตีดวงจิตจู่โจมเขาก็จะใช้การโจมตีดวงจิตคืนโดยเทียบกันไปเลยว่าการโจมตีดวงจิตของใครแข็งแกร่งกว่ากันขอบเขตพลังของคนผู้นี้ไม่สูงนักและน่าจะอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นแรกเท่านั้นแต่ความเร็วในการเดินทางใต้ดินของเขาเร็วมากเจียงอี้ที่อยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นที่3เองยังรักษาความเร็วได้ประมาณคนผู้นั้นเลยกรงเล็บของคนผู้นั้นว่องไวและคมมากซึ่งแม้ว่าใบมีดลมดาราของเจียงอี้จะมีพลังมหาศาลแต่ความเร็วของเขายังช้ากว่าคนผู้นั้นทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อดาบอ่อนปรากฏขึ้นในมือของเจียงอี้เขาก็ปล่อยทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาทำให้ศัตรูของเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเสียงอันน่าสะพรึงดังทะลุพื้นดินและเคลื่อนผ่านไปทำให้ความเร็วของคนคนนั้นลดลงเมื่อเจียงอี้อยู่ใกล้เขาราวๆ3กิโลคนผู้นั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปและล้มลงอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินขณะที่หอยหวนอย่างเจ็บปวดเจียงอี้เข้าใกล้เขาอย่างรวดเร็วและดาบวิญญาณก็พุ่งเข้าไปในทะเลแห่งดวงจิตของคนผู้นั้นทำให้เจียงอี้สามารถสังหารเขาได้ทุกเมื่อใบมีดลมดารายังทำลายโล่ศักดิ์สิทธิ์ของศัตรูได้อย่างง่ายดายเจียงอี้ใช้มือข้างเดียวจับคอของคนผู้นี้ไว้และบินขึ้นไปบนพื้นดินดวงตาของคนคนนี้เปล่งประกายด้วยแสงสีดำซึ่งยิงเข้าไปที่หัวของเจียงอี้การโจมตีดวงจิตของคนคนนี้ไม่เลวเลยแต่เจียงอี้ยังมีดาบวิญญาณอีก9เล่มที่มีวิวัฒนาการโดยผีเสื้อในฤดูใบไม้ผลิและมันทรงพลังมากเมื่อดาบวิญญาณทั้ง9เคลื่อนไหวกลิ่นอายของพลังงานสีดำทั้ง2ก็สลายไปอย่างง่ายดายการโจมตีของคนผู้นี้ทำให้เจียงอี้โกรธเคืองและเขาได้แทงดาบอ่อนเข้าไปในตันเทียนของคนผู้นี้อย่างไร้ความปราณีก่อนที่มันจะพิการไปจากนั้นคนผู้นั้นก็ตะโกนออกมาอย่างเจ็บปวดขณะที่ดวงตาสีดำของเขาจ้องไปที่เจียงอี้และคำรามด้วยความโกรธเจ้าหนูเจ้ากล้าทำข้าพิการเจ้าจบเหตุแน่หากเจ้าทำให้นิกายมันสุขาวดีขุ่นเคืองคงไม่มีใครช่วยเจ้าได้ในเขตแดนหิมะอมหิตนี้แม้จะเป็นเทพเจ้าก็ตามนิกายมันสุขาวดีนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นจิตใจของเจียงอี้สั่นสะท้าน2นิกายนี้เป็นนิกายเดียวกันหรือเปล่านะ
เจงอี้คว้าขาคนผู้นี้ไว้และทุบขาลงไปที่พื้นซ้ำๆจนหัวของคนคนนี้มีเลือดไหลออกมาและกระดูกของขาแหลกไปหลายส่วนจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงพร้อมประกบมือทั้งสองข้างเจงอี้หันไปมองเขาและพูดอย่างเย็นชาว่าข้าจะถามเจ้าสิ่งหนึ่งและเจ้าจงตอบข้ามาหากเจ้าไม่พูดข้าจะตัดแขนเจ้าหนึ่งข้างนิกายมารสุขาวดีใช่นิกายสุขาวดีซ่อนเร้นหรือไม่เจียงอี้ถามคำถามไปแต่คนคนนั้นตาพร่ามัวหลังจากถูกเจียงอี้ทุบจนไม่สามารถควบคุมลมหายใจของตัวเองได้เมื่อผ่านไปพักใหญ่จนเขาควบคุมลมหายใจได้ดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและจ้องไปที่เจียงอี้โดยไม่พูดอะไรเลยดาบอ่อนสีเขียวส่องแสงและมันตัดแขนข้างหนึ่งของคนผู้นี้ไปใบหน้าของเจียงอี้ไม่แสดงอารมณ์ใดๆและถามต่อว่านิกายมารสุขาวดีคือนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นหรือไม่คนคนนั้นคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดและยังไม่พูดอะไรเลยสักคำเจงอี้นั้นเด็ดเดี่ยวมากและแสงสีเขียวก็ส่องสว่างอีกครั้งจากนั้นมือก็ถูกฟันทิ้งไปเขามักจะโหดเหี้ยมกับศัตรูเสมอแต่เขาไม่ค่อยทรมานใครแต่ครั้งนี้นั้นต่างออกไปเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขตแดนหิมะอมหิตเลยและเขาไม่ได้ขอข้อมูลไว้อย่าว่าแต่หานิกายสุขาวดีซ่อนเร้นเลยเขาคงจะเจอปัญหาหนักหากนิกายมารสุขาวดีกำลังจะตามล่าเขาเจ้าไม่มีมืออีกต่อไปแต่เจ้ายังเหลือขาลิ้นหูและจมูกของเจ้าข้าจะถามเจ้าอีกครั้งและหากเจ้ายังไม่พูดอะไรข้าจะตัดมันออกทีละส่วนข้าเชี่ยวชาญการทรมานกว่าหมื่นรูปแบบและพร้อมที่จะใช้มันกับเจ้าทั้งหมดในวันนี้เมื่อเสียงที่เย็นเหยียบของเจงอี้สะท้อนขึ้นมาใบหน้าของคนผู้นั้นก็ซีดเผือดทันทีก่อนที่เขาจะกัดฟันพูดว่าถ้าพูดอะไรเกี่ยวกับนิกายมารสุขาวดีไม่ได้นักไม่เช่นนั้นเผ่าของข้าจะถูกสังหารจนสิ้นซากแต่ข้าพูดถึงเรื่องอื่นได้แต่เจ้าต้องสาบานก่อนว่าจะไม่ฆ่าข้าขออภัยเจงอี้ใส่หัวและพูดว่าเจ้าต้องตายแต่ข้าจะให้เจ้าตายอย่างไม่ทรมานลองพิจารณาดูแล้วกันและอย่าแม้แต่จะคิดฆ่าตัวตายเพราะเจ้าไม่สามารถทำได้เมื่อมีข้าอยู่ตรงนี้ปล่อยเสือคืนสู่ภูเขาจะปล่อยให้คนคนนี้กลับนิกายมารสุขาวดีไปเพื่อพาคนกลับมาไล่ล่าเขาเจงอี้ไม่ได้โง่และความเมตตานั้นมีแต่จะทำให้เรื่องราวแย่ลงเมื่อคนคนนี้เริ่มลอบโจมตีเจงอี้เขาก็ควรที่จะเตรียมตัวตายเช่นกันเมื่อมองไปที่ดวงตาที่เย็นเหยียบของเจงอี้คนคนนั้นก็กัดฟันและพยักหน้าจากนั้นเจงอี้ก็ถามว่าดีมากนิกายมันสุขาวดีคือนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นหรือไม่ไม่ใช่บุคคลนั้นส่ายหัวและพูดว่าเขตแดนหิมะอมหิตนี้มีหลายนิกายและนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดนิกายมารสุขาวดีของเราอาจมีชื่อเสียงก็จริงแต่เมื่อเทียบกับนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นแล้วเรายังด้อยกว่าอยู่เล็กน้อยดวงตาของเจงอี้เปล่งประกายก่อนจะพยักหน้านิกายสุขาวดีซ่อนเร้นอยู่ที่ใดข้าไม่มั่นใจคนคนนั้นหลับตาลงและพูดว่านอกจากประมุขของเราแล้วไม่มีผู้ใดรู้ว่านิกายสุขาวดีซ่อนเร้นอยู่ที่ใดนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นนั้นลึกลับเกินไปและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ที่ตั้งของพวกเขาแม้ว่าคนพวกนั้นจะรู้พวกเขาก็รู้เพียงสถานที่คร่าวๆและไม่สามารถทำอะไรภายในนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นได้นิกายสุขาวดีซ่อนเร้นนั้นเป็นอันดับ2ในนิกายทั้ง10อันดับของกลุ่มที่ซ่อนเร้นอยู่คิ้วของเจงอี้ขมวดขึ้นนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นทรงพลังจริงๆหรือเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าบอกข้อมูลของนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นมาคนคนนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าเราไม่รู้เรื่องของนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นมากนัก
เรารู้เพียงว่านิกายนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยสตรีและแทบทุกคนมีกายวิญญาณพิเศษข้าได้ยินมาว่าพวกนั้นมียอดฝีมือกึ่งเทพหลายสิบคนและปรมาจารย์ของพวกนั้นเทียบได้กับเหล่าก้าวจักรพรรดินิกายพวกนางเกลียดบุรุษมากที่สุดข้าแนะนำเจ้าเลยว่าอย่าตามหานิกายสุขาวดีสังเรนแม้ว่าเจ้าจะพบมันหากเจ้ากล้าบุกรุกเข้าไปเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนสตรีทั้งหมดเกลียดบุรุษที่สุดเจงอี้ประหลาดใจและปล่อยลมหายใจออกมาเงียบๆเนื่องจากซูรั่วเซียน่าจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นเขาไม่ได้คาดหวังว่านิกายสุขาวดีซ่อนเร้นจะมีขอบเขตกึ่งเทพมากถึงเพียงนี้และหากเขาเข้าไปในอาณาเขตพวกนางเขาคงถูกประหารทันทีเจงอี้ปวดหัวขึ้นมาอีกครั้งเขาควรจะตามหาซูรั่วเซียอย่างไรดีเจียงอี้สอบถามข้อมูลในเขตแดนหิมะอมหิตนี้และหลังจากที่ถามไป1 ชั่วโมงเขาก็ได้ข้อมูลมามากมายแต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่เขาไม่ได้รับการอธิบายที่ชัดเจนนักขณะที่คนผู้นี้ตายไปเนื่องจากเสียเลือดมากและไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับนิกายมารสุขาวดีเลยเขตแดนหิมะอมหิตมีนิกายทั้ง10อยู่จริงๆทุกนิกายมีขอบเขตกึ่งเทพมีแม้กระทั่งสัตว์อสูรน้ำแข็งที่น่ากลัวด้วยเจงอี้ยืนขึ้นมาและปล่อยเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์เพื่อเผาศพให้เป็นเท่าฐานทันทีจากนั้นเขาก็มองไปยังพื้นที่หิมะอันกว้างใหญ่และจ้องมองอย่างว่างเปล่าเขตแดนหิมะอมหิตนี้อันตรายกว่าที่เขาคิดไว้มากนักหากเขาประมาทเขาอาจไม่ได้เห็นซูรั่วเซียอีกและอาจถูกผนึกอยู่ในน้ำแข็งไปชั่วนิรันดร์ไปร่างของเจงอี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนของนิกายมารสุขาวดีก่อนที่เขาจะพุ่งไปข้างหน้าไม่สำคัญหรอกว่ามันจะอันตรายเพียงใดเขายังคงต้องหาซูรั่วเซียให้ได้เนื่องจากนางพบกับความทุกข์ทรมานมาไม่น้อยเขาจะต้องช่วยชีวิตนางให้ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ